ก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมรู้สึกแบบมันเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นความฝันของเราที่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบมันจะมาได้เร็วขนาดนี้มันคือความเป็นความฝันของเราตั้งนานแล้วแหละที่เรารู้สึกว่าแบบเราจะได้ทำเพลงได้แบบขึ้นรับอวอร์ดเหมือนแบบศิลปินที่เราชื่นชอบเนาะแล้วมันก็เป็นแบบความคิดที่เราคิดว่ามันก็น่าจะมาแหละแบบอาจจะอีกสักพักอ่ะเหมือนเราได้ทำอัลบั้มอะไรเสร็จแล้วค่อยมาอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเราก็ได้เลยตั้งแต่เพลงแบบแรกๆที่เราทำรู้สึกแบบมันเกินคำพูดอะครับผมรู้สึกแบบขอบคุณทุกอย่างมากจริงๆที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้กับเด็กอย่างผมเด็กอายุ21อย่างผมรู้ว่าแบบฟินครับจริงๆแล้วรางวัลเป็นตัวการันตีทำให้งานต่อไปมันต้องแบบเข้มข้นขึ้นมากไหมมันเป็นตัวการันตีที่ว่าผมจะไม่หยุดทำดีกว่ามันเป็นตัวการันตีที่ว่าผมจะไม่หยุดพัฒนามันเป็นตัวการันตีที่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวการันตีว่าผลงานต่อไปเนี่ยมันจะแบบถูกใจทุกคนเป๊ะมากแต่ว่ามันเป็นตัวการันตีที่ว่าผมแบบหลังตอนนี้ผมจะทำสิ่งนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นความชื่นชอบในตัวของผมเองไปเรื่อยๆแล้วผมก็จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองจนกว่าแบบไปเรื่อยๆครับเป็นของเราแล้วเออหลายอย่างก็แบบว่าได้รับความสนใจคือผมมาพยายามเพื่อเขาจริงมันเป็นความตั้งใจของผมนะว่าผมมาพยายามจบทุกปีเหมือนแบบปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยผมอยากจบทุกปีแบบวันที่31ธันวาแล้วบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ดีสุดในชีวิตเราผมตั้งใจทำสิ่งนี้จริงๆแบบอยากให้เรารู้สึกว่าเราจบทุกปีแล้วรู้สึกแบบปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วดีขึ้นไปอีกขึ้นไปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหลังลงเวทีเมื่อวานคุยอะไรกันบ้างเพราะว่าก่อนนั้นเราก็โชว์เพลงครับแป๊บเดียวแล้วเราก็ได้รับรางวัลเลยเพลงนี้ด้วยใช่ครับก็หลังได้รับรางวัลแล้วผมไม่ทันได้คุยครับผมต้องขึ้นต่อคือผมต้องขึ้นกับเกรทแมนต่อทั้ง7คนเลยแล้วมันเป็นการรวมตัวของเราที่เราไม่รวมตัวมานานมากแล้วก็เพิ่งมารวมตัวกันแล้วเราก็ตอนนั้นผมก็ต้องวิ่งไปเปลี่ยนเสื้อผ้าวิ่งใส่รองเท้าวิ่งเปลี่ยนทุกอย่างก็เลยยังไม่ค่อยได้คุยแต่ว่าไปคุยอีกทีคือตอนหลังสุดเลยก็แบบมีการแบบเซลฟี่กันแล้วก็พี่แพรวาก็แบบเหมือนแบบมาขอบคุณมากๆบอกว่าขอโทษนะที่แบบไม่ได้ถือรางวัลด้วยกันเพราะว่าเขากลัวเขาร้องไห้เขารู้สึกว่าเขาแบบแบบมันตื้นตันมากเขาเลยแบบไม่อยากถือรางวัลนะตอนนั้นกลัวแบบร้องไห้ออกมาเลยผมแบบโถแบบไม่เป็นไรแบบแต่ว่าเราทำได้แล้วแล้วเราก็แท็กมือแปะหนึ่งทีอย่างปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วแฟนงานเยอะขนาดไหนปีนี้ก็จริงๆก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างทั้งปีเหมือนกันครับก็หลายคนบอกว่าแบบโอ้ปีนี้เป็นปีของอะไรอีกหนึ่งปีเหมือนกันก็หวังว่าครับผมมันก็เป็นความพยายามของเราเนี่ยแหละเราก็หวังว่ามันจะเป็นปีที่ดีมากๆอย่างมันจะหนักเป็นด้านไหนมากกว่ากันด้านแสดงหรือด้านเพลงปีนี้ก็จะมีทั้งคู่นะครับผมแต่ว่าเริ่มปีมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มปีมาช่วงนี้จะเป็นด้านเพลงเยอะจะเยอะเพราะว่ามันเหมือนด้านการแสดงตอนนี้เราก็ทำไปเยอะแล้วละครเราก็เพิ่งจบซีรีส์เราก็กำลังรอออนอยู่ฉลาดเกมโกงแต่ซีรีส์เราก็รอออนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมาหันมาทำด้านเพลงบ้างเพราะว่าเราก็อยากทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละแต่เราแบบไม่มีเวลาสักทีเนี่ยปีนี้เราเริ่มมีโอกาสมากขึ้นเราก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวเราปีนี้เรามาทำเพลงกันมากขึ้นครับครั้งล่าสุดเป็นคู่ใช่ไหมใช่ครับดีดีเหมือนกันดีดี unexpected ครับผมก็คู่กับพี่เจเลอร์ก็เพิ่งปล่อยไปครับผมกระแสดีมากกระแสดีแบบผมคือผมมารู้สึกสนุกอีกครั้งที่แบบได้เข้าไปอ่านแท็กดีดี challenge อย่างเงี้ยมันเหมือนตอนล่าติด challenge เหรอครับที่แบบคนมาเต้นตามอย่างเงี้ยมันแบบมันรู้สึกสนุกที่แบบเราอ่ะเราก็ทำเพลงนี้มาตั้งนานเราไปอัดมันตั้งนานเราไปซ้อมเต้นเราไปแบบคือเราดิ้นเพลงนี้มานานมากก่อนที่มันจะปล่อยออกไปอ่ะแล้ววันนี้มันได้ปล่อยออกไปเราได้เห็นแบบคนได้เอนจอยกับมันอ่ะแบบคนได้มาสนุกกับสิ่งที่เราทำออกไปให้เขาอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีครับมันเหมือนแบบเราได้มานั่งดูแบบแล้วก็แบบยิ้มกับตัวเองเหมือนเอนเตอร์เทนตัวเองอ่ะว่าแบบคนเขาแบบเต้นกันแบบนี้นะหรือว่าแบบเขาให้น้องหมาน้องแมวมาเต้นด้วยมันก็น่ารักดีอ่ะครับการันตีเป็นรางวัลต่อไปเลยไหมก็สาธุครับสาธุแล้วแฟนๆก็จะได้เห็นงานกันทั้งปีเลยปีนี้ไม่ต้องครับผมแน่นอนอย่าเพิ่งเบื่อมาหน้าผมแล้วกันนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเฮงๆนะเฮงๆนะสาธุครับหมดไหมไม่หมด